ความสมดุลคือคุณตามธรรมชาติดินน้ำฟ้าอากาศตลอดทุกชีวิตทนโมมายพันอยู่กันมาหลายทั่วคนให้ไว้ให้ดอกให้ผลให้คนได้ผลประโยชน์สวัสดีครับเพลงเมื่อกี้ผมร้องเพลงชื่อเพลงชีวิตสัมพันธ์นะครับของคาราบาวแล้วก็เราศิลปินเพื่อชีวิตหลายๆท่านก็ร้องมาโอ้นานแล้ว30กว่าปีแล้วครับแต่เพลงนี้จริงๆแล้วยาว8นาทีนู่นนะแต่ว่าผมหยิบเอามาร้องแค่ท่อนเดียวครับเพราะว่าผมเห็นความสำคัญของท่อนนี้แล้วก็ถูกใจประทับใจในเนื้อหาของท่อนนี้นะครับก็เลยอยากจะร้องเฉพาะท่อนนี้นะครับเพราะดีนะครับที่ผมชอบท่อนนี้เพราะว่าเนื้อหามันสื่อให้คนได้รู้ว่าคนเราเนี่ยมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์บนพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีป่าครับมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเพราะว่าป่านั้นคือปัจจัยที่สร้างอีกหลายๆปัจจัยให้กับการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานะครับไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำไม่มีน้ำก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตประมาณนี้นะครับที่ผมทำวิดีโอชุดนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าผมได้หวนคิดถึงชีวิตของตัวเองในอดีตที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอีกหลายๆท่านนะครับก็คงจะคิดเหมือนผมกันอย่างณวันนี้เราอยู่ณจุดหนึ่งของชีวิตแล้วนะครับแต่ถ้าเราจะคิดย้อนไปถึงอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่เราเกิดมาเป็นเด็กโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวจนถึงวันนี้มันจะเห็นว่าชีวิตที่ผ่านมามันบ้างเปล่ามันระทมขมขื่นทั้งนี้เพราะว่าเราได้ปล่อยชีวิตของเราให้ไหลไปตามอารมณ์ที่ปรารถนาตลอดมาจึงทำให้ดูเหมือนว่าชีวิตที่ผ่านมามันเรื่อยๆไปเปื่อยนะครับก็คือชีวิตมันไม่มีแก่นสารนะครับดูเหมือนว่าชีวิตมันไม่มีแก่นสารดูไร้สาระนะครับแต่มาถึงวันนี้อายุมากเข้าแล้วเข้าสู่วัยโสมอแล้วนะครับก็เลยทำให้มีความคิดที่เด็กๆหรือว่าวัยรุ่นเราไม่ค่อยคิดหรอกแต่ถ้ามาถึงวัยนี้เราจะคิดหาความจริงของชีวิตนะครับโอ้ฟังแล้วอย่าเครียดนะครับแต่มันมีประโยชน์จริงๆนะครับคิดหาความจริงของชีวิตว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วที่ผ่านมามันมีแต่ความว่างเปล่าแล้วจะทำไงดีกับชีวิตต่อไปในอนาคตที่เราจะต้องเผชิญต้องอยู่ต่อไปแล้วก็เผชิญอีกหลายๆสิ่งหลายอย่างในอนาคตข้างหน้าเราจะจัดการกับชีวิตของเราเองอย่างไรดีนะครับถ้าคิดว่าผ่านมามันเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าอ๋อต่อไปก็ต้องไม่ทำให้มันว่างเปล่าแล้วชีวิตผ่านมามันขาดอะไรไปเท่าที่ผมวิเคราะห์มาก็ดูเหมือนจะว่าแก่นสารของชีวิตมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราจะสร้างขึ้นมาให้ชีวิตของตัวเองมีคุณค่ามีความหมายขึ้นมานะครับเกิดมาทั้งทีโอ้อย่าให้มันอย่าปล่อยให้มันแบบหายใจทิ้งไปวันๆเพื่อรอวันตายมันก็โอ้โห
สิ้นคุณค่าเลยมันไม่มีครับแต่ผมก็คิดว่าเอ๊ะจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อผู้อื่นทำอะไรสักอย่างหนึ่งออกมาเพื่อสังคมเพื่อแผ่นดิน เพื่อแผ่นดินที่เราได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่เราเกิดเป็นแผ่นดินที่เรานั่งกินนอนกินกินอย่างอิ่มท้องนอนก็สุขสบายบนพื้นแผ่นดินนี้โอ้โหมาตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้ถามว่าเราได้ทำอะไรให้กับแผ่นดินบ้างไหมหลายคนอาจจะทำมาแล้วหลายคนอาจจะไม่ค่อยคิดหรือว่าหลายคนอาจจะคิดแต่ยังไม่ได้ทำนะครับก็มีหลายๆเหตุผลนะครับแล้วผมก็เลยคิดว่าอยากจะทำวิดีโอชุดนี้ขึ้นมาเดี๋ยวท่านก็รู้ว่าชีวิตวิดีโอชุดนี้ที่ผมทำขึ้นมามันจะมีความหมายต่อชีวิตของผมได้อย่างไรทุกวันนี้ผมก็มีอาชีพกลางวันก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับกลางคืนก็รับจ็อบเป็นศิลปินกระจอกกระจอกตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับที่เอาหากินอย่างสุจริตนะครับที่เราได้ร้องเพลงได้เล่นกีตาร์ให้ผู้อื่นนั่งฟังเราทำของเราอย่างมีความสุขแต่ความสุขที่เราได้ทำจากในสิ่งที่เราได้รักรักมันและได้กระทำมันและทำให้เรามีความสุขความสุขนี้เราก็สามารถที่จะแชร์ไปให้คนอื่นมีความสุขตามเราเองนะมันเป็นความสุขที่ไม่ต้องได้ซื้อเป็นความสุขที่ไม่ได้บีบเบียนใครนะครับแต่ก็ทำให้ดูชีวิตก็มีความหมายขึ้นมาบ้างแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมคิดว่าต้องมีอะไรสักอย่างที่ ที่เราจะทำอะไรบางอย่างเพื่อแผ่นดินเกิดเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดที่เราเคยอยู่เคยกินเคยนอนเป็นส่วนลึกของความในใจเธอทำเธอจะทำได้ไหมเพื่อเมืองไทยด้วยใจและใจเพื่อเมืองไทยคุณจะทำอะไรผมมีแล้วมีสิ่งที่ผมจะต้องทำอยู่ที่ร้านเบียร์ก็มีคนขอเพลงผมก็บอกว่าถ้าจะขอเพลงเนี่ยดูหน้านักร้องก่อนแล้วก็ค่อยตัดสินใจที่อยากจะฟังเพลงอะไรที่จะให้ผมร้องให้ฟังดูหน้านักร้องก่อนเข้าสู่วัยสวแล้วมาเพลงวัยรุ่นมาให้ร้องนี่ผมร้องไม่ค่อยเป็นร้องเป็นร้องได้แต่ว่ามันไม่ได้ออกมาจากข้างในแต่ว่าเป็นเพลงที่มีความหมายต่อชีวิตเพลงที่มีคุณค่ามีคุณภาพมีคุณค่าสร้างสรรค์อันนี้ผมก็อยากจะร้องแล้วก็ร้องมันอย่างมีความสุขนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าผมจะทำอะไรเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้ผมได้ทำวิดีโอขึ้นมาอย่างน้อยวิดีโอชุดนี้ก็อาจจะมีความหมายสำหรับชีวิตผมแล้วก็มีความหมายแล้วก็มีประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อสังคมต่อแผ่นดินและต่อลูกหลานที่จะอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้ต่อไปในอนาคตอีกยาวไกลตราบที่คนไทยแล้วก็ลูกหลานของเราที่จะสืบต่อไปนะเป็นคนไทยที่มีแผ่นดินไทยเป็นเอกราชตราบนั้นการทำวิดีโอของชุดนี้ก็อาจจะส่งผลไปถึงยุคสมัยนั้นเลยก็ได้นะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับช่วงนี้ฝนตกเห็นว่าพายุเข้านะครับแล้วก็น้ำท่วมหลายๆแห่งนะครับเดือนที่แล้วก็โอ้โหน้ำท่วมอีสานนะ
พื้นที่ราบสูงแล้วแล้วก็น้ำท่วมมาคิดดูสิขนาดพื้นที่ราบสูงนะยังมีน้ำท่วมแล้วพื้นที่ราบต่ำจะไปเหลือนะนะ หลายคนอาจจะให้คำตอบว่าน้ำท่วมเพราะว่าพายุเข้า พายุลูกนี้เข้ามาทีโอ3-4 วันหรือเป็นอาทิตย์ฝนตกทุกวันฝนตกหนักด้วยก็เลยทำให้น้ำท่วมก็เป็นเหตุผลหนึ่งก็ไม่ได้เถียงถ้าฝนไม่ตกมันก็ไม่ท่วมไม่ตกมากบางคนก็คิดว่าที่น้ำท่วมเพราะว่าน้ำระบายไม่ทันประมาณนี้ระบายไปไม่ทันมันก็เลยทำให้น้ำมันท่วมนะมันขังนานนะครับแต่จะมีใครสักกี่คนนะครับที่คิดว่าเมื่อก่อนทำไมไม่ท่วมแล้วทีนี้ทำไมมันท่วมมันเป็นเพราะอะไรมันต้องมีคำตอบอีกสักอย่างหนึ่งแหละที่น่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนกว่านี้นะครับแต่หลายคนไม่ได้คำนึงถึงว่าเออถ้ามีป่าไม้อย่างอุดมสมบูรณ์เนี่ยหมุนเมื่อก่อนวันนี้น้ำจะท่วมไหมเรามาคิดอย่างนี้แล้วเรามาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าไหมครับ เอาละนะ เหตุที่ว่าน้ำท่วมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับป่าถูกทำลายอย่างไรนะครับเรามาคิดดูนะครับตั้งข้อสังเกตดูนะครับดอยหัวโล้นกว้างสุดลูกหูลูกตาไม่มีต้นไม้เมื่อฝนตกหาใหญ่ๆพายุเข้ามาน่ะฝนที่ตกมาอย่างแรงมันก็ไปกระแทกกับพื้นดินแล้วก็พาผิวดินที่เคยซับน้ำนั่นน่ะหรือว่าเป็นดินดำเป็นธาตุอาหารของต้นไม้นั่นถูกชะลงมาตามน้ำไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองทำให้แม่น้ำลำคลองเนี่ยมันตื้นเขินเวลาน้ำไหลลงไปน้ำตื้นๆน่ะมันไม่มีที่อยู่มันก็ออกไปข้างๆมันก็กลายเป็นน้ำท่วมอันนี้คือสาเหตุจากป่าถูกทำลายนะครับถ้าน้ำไหลมาถ้าฝนตกลงมาถ้าไม่มีพื้นดินที่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้เนี่ยมันก็ทำให้น้ำไหลลงไปอย่างรวดเร็วนะครับไม่มีพื้นดินที่อุ้มน้ำไว้ชะลอความไหลเร็วๆของน้ำได้เนี่ยมันหมดไปถูกชะล้างลงไปอยู่สู่แม่น้ำลำคลองหมดแล้วอ่ะเหลือแต่ดินแข็งๆอ่ะฝนตกลงมามันก็โอ้โหไหลตกลงมามันก็ไหลไปหมดมันก็ท่วมดิมันไม่มีป่าที่จะอุ้มน้ำไว้อ่ะแล้วป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นอย่างหนาแน่นอุดมสมบูรณ์มีทั้งไม้ใหญ่ไม้ชั้นล่างแล้วก็มีดินที่มาจากการเน่าเปื่อยของกิ่งไม้ใบไม้ที่หล่นทับถมกันมาเป็นเวลา100 ปี 1,000 ปีนะแล้วก็ยังมีซากพืชซากสัตว์อีกที่เน่าเปื่อยทับถมกลายเป็นผิดดินชั้นดีแล้วก็ดินชั้นดีเนี่ยมันก็ไปเป็นธาตุอาหารของต้นไม้แล้วก็ทำให้ต้นไม้เล็กๆเติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ขึ้นอีกนะครับถ้ามีป่าอย่างอุดมสมบูรณ์ต่อให้พายุเข้ามาฝนตกหนัก7 วัน 7 คืนฝนที่ตกลงมามันจะกระแทกเรือนยอดของต้นไม้ก่อนมันไม่ได้กระแทกมาหาพื้นดินแข็งๆแล้วก็ไหลลงไปมันยังไม่ใช่ไงไม่เหมือนรอยหัวโล้นเลยถ้ามันฝนตกกระแทกลงมาเนี่ยถ้ามีป่ามันกระแทกเรือนยอดของต้นไม้ใบไม้นะครับทีนี้มันก็ไหลลงจากกิ่งเล็กเข้ามาหากิ่งใหญ่จากกิ่งใหญ่ก็เข้ามาหาส่วนลำต้นแล้วก็ไหลลงมาไหลลงมาเข้าไปหารากไม้แล้วก็รากไม้ก็อุ้มน้ำไว้ซับน้ำไว้ครับไอ้ส่วนอื่นๆที่มันอยู่น้ำฝนที่มันอยู่นอกเหนือจากที่ต้นไม้รากไม้ซับว่าน้ำไว้นะครับ
มันก็ยังมีดินดินที่เป็นธาตุอาหารของต้นไม้มันจะเป็นดินร่วนดินอะไรที่สามารถอุ้มน้ำไว้เนี่ยมันไม่ใช่ดินแข็งๆเหมือนโดยล้นและดินเหล่านี้มันสามารถที่จะซับน้ำไว้อุ้มน้ำไว้อย่างมากมายแล้วก็ที่มันอุ้มน้ำไว้เนี่ยเห็นไหมถ้าถึงเวลาฤดูแล้งไม่มีฝนตกลงมาฝนทิ้งช่วงเนี่ยในป่าก็ยังมีน้ำไหลลงมาสู่พื้นล่างให้เราได้ใช้ได้กินอยู่ได้ใช้ได้บริโภคอยู่นะครับเป็นเพราะว่าป่าเหล่านี้ทั้งต้นไม้ทั้งผืนดินที่ชุ่มน้ำที่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้เนี่ยที่มันเป็นผืนดินที่มาจากผลผลิตของป่าเนี่ยมันก็อุ้มน้ำไว้ซับน้ำไว้จนหน้าแล้งมันมีน้ำไหลในห้วยท่านคิดดูนะว่ามันซับน้ำได้มากขนาดไหนขนาดฝนทิ้งช่วงมันก็ยังมีน้ำไหลมาให้เราได้ใช้ได้กินตลอดปีเนี่ยคืออนุภาพคือคุณภาพของป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เห็นไหมครับถึงเวลาฝนตกมาไอ้พวกเนี้ยอุ้มน้ำไว้ซับน้ำไว้ก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมเพราะว่าป่ามันซับน้ำไว้ท่านครับป่านี่มันทำได้ที่เหมือนชนประทานนะถ้ามีฝนตกมากๆมันจะซับน้ำไว้อุ้มน้ำไว้ครับถึงเวลาหน้าแล้งก็ปล่อยน้ำออกมาเข้าไร่เข้าสวนเข้านาสามารถทำการเกษตรได้ไม่ต้องไปสร้างเขื่อนให้เสียงบประมาณก็ได้ถ้ามีป่าที่อุดมสมบูรณ์ถ้าเราช่วยกันรักษาแต่ว่าป่าไม้ปัจจุบันนี้ตามที่ผมได้ศึกษาหาข้อมูลมานะครับป่าไม้ทุกวันนี้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคหรืออำนวยต่อให้เป็นประโยชน์ต่อคนไทยที่มีอยู่ 6-70 ล้านคนได้นะครับเขาบอกว่าถ้าจะมีป่าก็ต้องให้มีพื้นที่ป่าในพื้นแผ่นดินไทยเกิน 40% ขึ้นไปถึงจะสร้างความสมดุลให้กับคนเรามนุษย์เราที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนี่นะครับทีนี้ว่าทำไมป่าถูกทำลายทำไมป่าถึงถูกทำลายก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องว่าทำไมป่าถึงถูกทำลายเนี่ยผมจะยกสถิติพื้นที่ป่าที่เขาได้ถ่ายภาพหรือว่าถ่ายภาพบางอากาศทางดาวเทียมอะไรเนี่ยทำให้มีการคำนวณพื้นที่ป่านะครับข้อมูลก็คือเมื่อปี2504เนี่ย2504นะมีพื้นที่ป่าในพื้นที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะ 53.33% ของพื้นที่ประเทศทั้งหมดแต่ณเวลานั้นมีประชากรไทยอาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้ไม่ถึง20ล้านคนณเวลานั้นนะจะเห็นได้ว่าถ้าจำนวนประชากรมีน้อยป่ามันจะมีมากถ้าคนหรือว่าประชากรไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นป่าก็จะลดลงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนเราต้องมีที่อยู่อาศัยต้องมีพื้นที่ทำกินน้อยคนก็มีพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินน้อยพื้นที่แต่ถ้ามากคนจำนวนมากขึ้นอย่างปัจจุบันเนี้ยมีคนไทยก็ประมาณ 60-70 ล้านคนเพิ่มขึ้นอีกโอ้ 40-50 ล้านคนนะแล้วทุกวันนี้พื้นที่ป่าไม้เหลือเท่าไหร่ผมว่าเหลือสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตามข้อมูลหลักฐานที่ผมเคยไปหาข้อมูลมาก็เห็นบอกว่าเหลือ30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่นะอันนี้ในความเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมแล้วก็ภาพถ่ายเหล่านี้เนี่ยสวนลำไยเท่าไหร่สวนยางพาราเท่าไหร่ที่มันกลมกลืนกัน
แต่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาประเมินหรือว่าคำนวณละเอียดขนาดไหนผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่ามีข้อที่ผิดสังเกตนะครับว่าเมื่อปี2540กว่าเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งล่าสุดมีพื้นที่ป่าในประเทศไทยประมาณ 25% ประมาณนี้แล้วก็ต่อมาอีกปีปรากฏว่ามีพื้นที่ป่าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 30% น่ะโอ้ทำให้ผมตกใจว่าทำไมโอ้โหต้นไม้ทำไมใหญ่วายอย่างนี้ข้ามปีก็ทำให้ต้นไม้เพิ่งปลูกไปเนี่ยเป็นป่าได้แล้วเหรอก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็สงสัยแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ในความคิดของผมว่าทุกวันเนี่ยป่าเหลือน้อยมากคิดว่า20%นั่นแหละหรือว่าอาจจะน้อยกว่าลงกว่า20ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าต่อไปมีการทำลายป่าเกิดขึ้นลูกหลานจำนวนประชากรไทยก็เยอะขึ้นป่าก็ถูกทำลายเหลือน้อยลงอนาคตลูกหลานของเราเขาจะอยู่กันยังไงสภาพที่เป็นทะเลทรายนะมีใครอยากอยู่ไหมผมถามน้ำก็หายากอาหารก็ไม่มีหน่อไม้ก็ไม่มีเห็ดก็ไม่มีให้เรากินทะเลทราย มีแต่กะลาอันหนึ่งโอ้โหรอฝนตกมาน้ำฝนหล่นลงในกะลาเอามาดื่มเนี่ยนะเหมือนในภาพที่เราเคยเห็นอ่ะโอ้โหแรงแค้นมากอันนั้นคือพื้นที่ที่ไม่มีป่านะเราอยากให้ลูกหลานของเราอยู่กันอย่างนั้นหรือไงไม่รักลูกเราหรือไงหลานของเราไม่รักหรือไงเราก็ต้องห่วงนะครับแต่ทำไมป่าในประเทศไทยทุกวันนี้มันถึงถูกทำลายลดลง จะโทษกรมป่าไม้เหรอแป๊บหนึ่งนะกรมป่าไม้เนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2439 2439ปีนี้2560 121ปีผ่านมาแล้ว121ปีผ่านมาตั้งแต่ตั้งกรมป่าไม้ขึ้นมานะถามว่าป่าเพิ่มขึ้นไหมไม่ป่ามีแต่ลดลงอันนี้ผมไม่ได้โทษกรมป่าไม้นะครับผมไม่ได้กล่าวหากรมป่าไม้ไม่ได้ดูแลป่าไม่ใช่ฮะไม่ใช่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับป่าไม้กรมป่าไม้เขาก็มีพระราชบัญญัติมีกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ซึ่งกำหนดแล้วก็ประกาศมีการบังคับใช้ตั้งแต่ปี2484มาแล้วนะครับเขามีกฎหมายของเขาที่จะควบคุมดูแลจัดการซึ่งกรมป่าไม้โทษเขาไม่ได้โทษกรมป่าไม้ไม่ได้กฎหมายเขาก็มีนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่พระราชบัญญัติหรือว่าพรบป่าไม้เท่านั้นนะครับจะมีพรบอุทยานแห่งชาติพรบสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าทั้งหลังนี่ก็มีพรบสวนป่าเพิ่มขึ้นมานะครับก็มีมาตรการมีทั้งบทกำหนดโทษนะครับมีทั้งข้อห้ามมีทั้งหลายๆอย่างที่เป็นมาตรการในการดูแลรักษาป่ารวมทั้งนโยบายทั้งอะไรต่างๆนะครับกรมป่าไม้เขาก็ไม่ได้เพิ่งอยู่เฉยๆนะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ออกกฎประปรามทุกวันก็จับได้ตลอดนี่ผมไม่ได้โทษกรมป่าไม้โทษรัฐบาลเหรอก็โทษไม่ได้รัฐบาลก็โอ้แต่ละปีแต่ละชุดที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็ให้ความสำคัญต่อป่าไม้ให้นโยบายให้มาตรการที่คุ้มเข้มในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีทุกยุคทุกสมัยมานะครับโทษเจ้าหน้าที่ป่าไม้เหรอโอ้โหคุณครับถ้าคุณไปเห็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาทำงานเนี่ยนอนกลางดินกินกลางทราย
ที่ไปปฏิบัติงานทั้งกลางวันกลางคืนมีกระบอกไฟฉายมีห่อข้าวมีน้ำเข้าไปในป่าเพื่อไปดูแลรักษาป่าให้พวกเราเนี่ยเขาเหน็ดเหนื่อยนะแต่ว่าอ้าวแล้วเขางอมืองอเท้าเขาไม่ทำอะไรเหรอที่ถึงทำให้ป่ามันถูกทำลายจริงๆแล้วนะถ้าคิดดูนะจำนวนเจ้าที่ป่าไม้ที่เขาไปปฏิบัติงานกับจำนวนพื้นที่ป่าในประเทศไทยมันไม่สอดคล้องกันเลยที่จะทำให้การดูแลรักษาป่าประสบผลสำเร็จครับเจ้าที่ป่าไม้มีกี่คนครับในประเทศไทยนะถ้ามาคิดดูแล้ว1คนต้องดูแลป่าพื้นที่เท่าไหร่นะครับถ้าเฉลี่ยแล้วพื้นที่ป่ามากมายคนจำนวนเท่านี้เฉลี่ยแล้วคนนี้ต้องไปดูแลป่า300หลักร้อยคิดเป็นไร่นะ100ไร่พันไร่3,000ไร่เงี้ยถามว่าคนคนจะไปดูแลพื้นที่ป่าทั่วถึงเหรอนี่แหละก็คือเป็นช่องว่างเป็นโอกาสที่ทำให้คนที่อยากจะทำลายป่าเขาก็ทำได้เที่ยวที่ป่าไม้โอ้นานๆเห็นที่นานๆเข้ามาทีก็ทำลายป่าได้ก็ไม่โทษใครนะครับไม่โทษกรมป่าไม้ไม่โทษรัฐบาลแล้วจะโทษใครโทษคนตัดใช่ไหมครับถ้าคนไม่ตัดป่ามันก็ยังอยู่ที่ป่าถูกทำลายเพราะว่าคนไปตัดโทษคนตัดใช่ไหมครับท่านอาจจะโทษคนตัดแต่ผมไม่นะผมไม่ได้โทษคนตัดนะเพราะว่าคุณรู้ไหมการดำรงชีวิตของมนุษย์กับป่าเนี่ยมันต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันคนก็ต้องพึ่งป่าแล้วก็ป่าก็ต้องพึ่งคนเช่นกันนะครับคนพึ่งป่าพึ่งตรงไหนอาหารหน่อไม้เห็ดอาหารอีกหลายๆอย่างที่อยู่ในป่าคนเราก็ต้องไปเอาอาหารในป่ามากินมาบริโภคเพื่อความอยู่รอดของชีวิตมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะผมว่านะอันนี้ผมไม่ได้ส่งเสริมให้คนไปเก็บหาของป่าหรือว่าไปทำลายป่านะไม่ใช่แต่ผมพูดถึงตามกระบวนการของธรรมชาติมากกว่าครับแล้วบ้านเนี่ยจะให้เขาไปอยู่ในถ้ำเลยอยู่ในถ้ำโอ้ยังกันอยู่ที่ถ้ำหายากเลยไม่มีใครอยู่นอกจากจะไปสร้างบ้านแล้วคนในป่าเนี่ยจะสร้างบ้านด้วยปูนซีเมนต์ลงมาซื้อปูนซีเมนต์ข้างล่างไปทำบ้านข้างบนนี่ก็มันได้เป็นไปได้แต่ว่ามันไม่ทั้งหมดมันก็ต้องมีบ้างที่อยู่ในป่าเราจะสร้างบ้านไม้เราก็ต้องไปตัดไม้ในป่ามาทำบ้านมันก็ต้องมีบ้างนะครับถึงแม้ว่ามันผิดกฎหมายถ้าเจ้าที่ป่าไม้ไม่มาพบมาเจอเขาก็โชคดีไปเขาก็ตัดไม้ไปเพื่อเอามาทำบ้านอยู่กันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นทั้งพ่อบ้านแม่บ้านลูกหลานอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นฝนไม่หล่นใส่หัวเวลานอนกลางคืนแดดไม่ส่องเป็นที่คุ้มภัยเป็นที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับถ้าคนเราไปตัดไม้ทำลายป่าเพื่อเอามาทำบ้านแล้วก็เอามาใช้โดยเท่าที่จำเป็นเท่านั้นไม่ไปบุกรุกหรือว่าไปถางรอยหัวล้นเป็นสุดลูกหูลูกตาเนี่ย ถ้าอย่างนั้นก็มากไปแต่ว่าถ้าเอามาใช้อย่างจำเป็นผมว่าประเทศไทยมันไม่ฉิบหายหรอกประเทศไทยไม่ถูกทำลายป่าไม้ในเมืองไทยไม่ถูกทำลายป่าไม้ไม่ฉิบหายหรอกครับแต่ถ้าใช้เกินความจำเป็นนะครับอย่างจังหวัดน่านจังหวัดน่านนี่ดอยหัวโล้นไม่ใช่ดอยลูกเดียวนะครับเป็นบริเวณกว้าง
ว้างแล้วก็ไกลสุดดวงตาไม่มีต้นไม้อ่ะไม่มีต้นไม้ไม่มีป่ามีแต่ดอยหัวโล้นอันนี้ครับมีโอกาสเสี่ยงน้ำท่วมสูงมากฝนตกลงมาฝนไหลลงสู่ที่ต่ำแล้วก็ท่วมอย่างรวดเร็วเลยไม่มีต้นไม้ไม่มีดินอุ้มน้ำไม่มีต้นไม้ไม่มีรากไม้ที่จะซับน้ำไว้นะครับนั่นแหละน้ำท่วมแน่นอนนะครับถ้ามีการทำลายป่าอย่างนั้นน่ะมันน่าเลยมันน่าที่จะไม่ต้องรอลงอาญาหรอกคนที่ทำไม่ต้องรอลงอาญาหรอกแล้วก็เพิ่มบทกฎหมายให้เข็ดหลาบมากกว่านี้นะครับเพราะไม่งั้นก็จะมีการทำลายต่อไปอย่างผมเคยมีเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนเพื่อนผมเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาอยู่ที่แพร่นะเขาไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาไปจับกลุ่มผู้ทำลายป่าไม้ก็คือเพื่อนผมเนี่ยนะเป็นเจ้าที่ป่าไม้ไปจับรถคันหนึ่งโอ้โหบรรทุกไม้เต็มลำครับไม่สักครับท่านจับ แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทั้งของกลางได้ทั้งรถได้ทั้งผู้กระทำความผิดที่เป็นนายทุนไปรับซื้อไม้มาเพื่อเอาไปขายต่อจับเรียบร้อยทำบันทึกการจับกุมเรียบร้อยผู้ต้องหาพูดว่าไงไม่เป็นไรครับก็จับผมไปตามระเบียบตามกฎหมายเลยครับจะปรับยังไงก็ว่าไปตามกฎหมายเลยครับผมก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาแต่ว่าถ้าผมพ้นโทษออกมาผมออกจากคุกมาผมก็จะทำต่อนะครับผมออกจากคุกมาคดีพ้นแล้วคดีสิ้นสุดแล้วผมออกมาผมก็จะทำอย่างนี้ต่อเป็นเพราะอะไรเนี่ยกฎหมายมันบทกำหนดโทษมันน้อยไปเหรอถ้าบทกำหนดโทษมากกว่านี้เขาก็คงจะต้องหาทางออกทางอื่นแล้วก็ในการหารายได้เลี้ยงครอบครัวนะแต่นี่ไม่เก่งกลัวเลยอ่ะไม่เก่งกลัวต่อบทกำหนดโทษเลยอ่ะขนาดเจอเจ้าที่ป่าไม้ยอมให้จับก็มีการบอกด้วยเดี๋ยวผมออกมาผมก็จะทำต่อนี่คือกฎหมายที่จะต้องสมควรที่จะต้องปรับปรุงนะผมว่านะให้มันเข้มกว่านี้นะครับแล้วก็การใช้กฎหมายเนี่ยโดยปฏิบัติแล้วน่าจะมีการพิจารณานะครับถึงบทบาทหรือว่าคนพิจารณาถึงเจตนานะครับคำนึงถึงเจตนาของคนคนนั้นด้วยนะครับน่าจะเอามาเป็นองค์ประกอบในการทำสำนวนหรือพิจารณาว่าไปตามกฎหมายเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าผู้ใดตัดไม้ทำลายป่าจำนวนเท่านี้จะมีโทษเท่านี้ไอ้คนรวยที่เป็นนายทุนโหทำทุกวันทำลายป่ามาเยอะมากเขาก็ได้รับโทษแค่นี้แล้วก็คนที่อยู่ในป่าไม่มีอะไรกินเขาไปตัดไม้ก็แค่นี้เหมือนกันแต่ว่าเอาไปทำบ้านทำที่อยู่อาศัยก็ได้รับโทษเท่ากันผมว่าบางครั้งมันก็ไม่ยุติธรรมกับบริบทหรือเจตนาที่ทำลงไปนะบางครั้งมันก็คำนวณอะไรหลายๆอย่างถามว่าโทษคนตัดต้นไม้หรือก็ไม่เชิงบางคนเขาก็ไม่มีอันจะกินไม่มีอาชีพที่จะทำนอกจากไปเข้าป่าตัดไม้แปรรูปขายไม้ให้ในทุนแล้วให้ในทุนไปขายต่อแล้วเอาเงินตรงนั้นเนี่ยเอามาเลี้ยงครอบครัวบางคนบางครั้งเนี่ยคนที่อยู่ในป่าอยู่พื้นที่ทุรกันดารเขาก็ไม่มีทางเลือกในด้านอาชีพของเขาเขาอยู่ในป่าเขาตัดไม้ไปขายทั้งที่เขารู้ว่ามันผิดกฎหมายแต่เขาก็ต้องทำเพื่อ
ีวิตของทุกๆคนในครอบครัวนี่ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ว่าไปเข้าข้างคนจนเข้าข้างคนที่อยู่ในป่าไม่ใช่นะครับแต่ผมกำลังอยากจะให้ท่านพิจารณาว่าการกำหนดโทษของผู้ที่ตัดไม้ทำลายป่าเราต้องนึกถึงบริบทด้วยนะครับไม่ใช่ว่าต้องใช้บรรทัดฐานเดียวกันหมดมันต้องอยู่ที่เจตนาแล้วก็ความจำเป็นด้วยนะครับก็ต้องน่าจะคำนึงถึงนี้ไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าถามว่าคนที่ไปตัดไม้ทำลายป่าที่เป็นนายทุนจ้างชาวบ้านไปตัดไม้ทำลายป่าไปปลุกลุกป่าเพื่อจะเอาพื้นที่นั้นมาเป็นพื้นที่ครอบครองของตนเองหรือว่าไปจ้างคนตัดไม้ทำลายป่าไปแปรรูปไม้เพื่อตัวเองจะได้ไปรับซื้อแล้วก็ขนไปขายไอ้พวกนี้แหละครับมันไม่มีความสำนึกเลยมันไม่มีความสำนึกถึงอนาคตของแผ่นดินว่าต่อไปแผ่นดินจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างไรอยู่ในสภาพยังไงลูกหลานจะอยู่กันต่อไปยังไงถ้าไม่มีป่าเขาไม่ได้คิดถึงข้อนี้อ่ะเขาคิดถึงแต่ว่าเขาจะได้ประโยชน์ได้เงินได้ทองก็คือเห็นได้แก่ตัวนั่นถามว่าเบียดเบียนคนอื่นไหมผิดกฎหมายไหมก็ผิดเขาก็รู้แต่เขาทำเพราะความโลภแล้วก็ความไม่รู้จักพออันนี้แหละครับสำคัญความโลภความไม่รู้จักพอและความไม่มีจิตสำนึกถึงคุณค่าที่แท้จริงของป่าไม้ไม่มีจิตสำนึกถึงคุณค่าของแผ่นดินที่ลูกหลานจะอยู่ต่อไปมันจะอุดมสมบูรณ์หรือยังไงก็ไม่ได้มีสำนึกถึงข้อเหล่านี้ก็เลยทำให้เขาทำทีนี้ถามว่าทำไมเขาไม่มีจิตสำนึกมีครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นผมอยู่น้ำตกไปอยู่ที่น้ำตกแห่งหนึ่งในเชียงใหม่เนี่ยแหละแล้วก็มีคนไม่รู้ภาคกลางหรือภาคใต้ภาคอีสานไม่รู้แหละแต่ว่าพูดเป็นภาษากลางออกมาว่าพี่ครับน้ำตกแห่งนี้เนี่ยไปไกลไหมอ๋อก็มีหลายชั้นครับมันมีชั้นข้างบนก็สวยนะครับเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆนะเดินไปเรื่อยๆผมไปดูต้นน้ำผมไปดูต้นน้ำผมก็งงเอ้ยจะไปดูต้นน้ำเหรอไม่จะไหวเลยแล้วผมก็ถามว่าเดี๋ยวครับคุณต้นน้ำของคุณนี่หมายถึงอะไรเขาบอกว่าต้นน้ำก็คือบริเวณที่มีน้ำออกมาแล้วทำให้มีน้ำไหลในห้วยเป็นน้ำตกที่เราเห็นนี่แหละเขาอยากจะไปเห็นจุดนั้นโอ้ผมก็ซึ่งไม่รู้จะพูดยังไงดีโอ้เขาไม่รู้ถึงขนาดนี้เหรอผมก็เลยถามเขาว่าความหมายของคุณคำว่าต้นน้ำคือสิ่งที่คุณกำลังพูดใช่ไหมจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะผมอยากจะพาเขามากอยากจะพาเขาเดินขึ้นไปตามลำห้วยจนสุดลำห้วยจนไปเห็นลำห้วยเล็กๆที่อยู่ด้านข้างที่ไหลเข้ามารวมกันเป็นลำห้วยใหญ่ๆเนี่ยนะแล้วก็ไปเจอลำห้วยเล็กๆที่ไหลมาเดินตามอีกเอาจนไปถึงที่เขาเห็นว่าน้ำแต่ละหยดมันมาออกจากรากไม้หรือว่าซึมออกมาจากดินที่ชุ่มน้ำที่อยู่ภายใต้ป่าที่อุดมสมบูรณ์อยากให้เขาไปเห็นตรงนั้นมากๆแล้วเขาจะได้คำตอบว่านี่แหละคือต้นน้ำแต่มันไม่ใช่จุดที่จุดเดียวคือป่าทั้งป่าเนี่ยคือต้นน้ำป่าที่อุดมสมบูรณ์นั่นแหละคือต้นน้ำแต่ผมก็ได้แค่อธิบายให้เขาฟังว่าจริงๆแล้วต้นน้ำคืออย่างที่ผมบอกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดหรอกก็อธิบายให้เขา
นี่ผมกำลังจะสื่อให้ท่านได้ทราบนะครับว่ายังมีคนอีกจำนวนมากที่รู้เท่าไม่ถึงการและไม่รู้คุณค่าถึงประโยชน์ของป่าไม้นะครับว่าหน้าที่ของป่าไม้เนี่ยทำประโยชน์อะไรให้กับคนเราบ้างนะครับผมว่าหลายคนอีกเยอะที่ไม่รู้คนที่ไปถามผมก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะผมก็อธิบายเข้าไปเนี่ยกำลังบ่งบอกว่าการศึกษาให้ความรู้สำหรับคนไทยนะผมว่ามันยังมีช่องว่างอีกเยอะที่จะต้องปรับปรุงเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจอันแท้จริงที่จะให้คนได้มีจิตสำนึกจากการเรียนรู้ว่าป่านั้นมันให้ประโยชน์มากมายขนาดไหนนะครับผมอยากจะลงเรียนมายังกระทรวงศึกษาธิการนะครับผมอยากให้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยวิชาหรือว่าความรู้หลักสูตรเกี่ยวกับป่าไม้โดยเฉพาะเนี่ยมันยังไม่มีนะครับมันยังไม่มีแต่ก็อยากให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหรือว่าทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้เยาวชนหรือว่าคนรุ่นต่อๆไปนะมีโอกาสได้เรียนรู้อย่างจริงๆจังๆและเข้าใจไม่ใช่ว่าจะมาเรียนแค่ในหนังสืออ่านเข้าใจเพื่อเอาไปตอบคำตอบในกระดาษข้อสอบมันไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่ว่าไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูรูปป่าดูข้อมูลเพื่อที่จะทำรายงานเอาไปส่งอาจารย์มันไม่ใช่แค่นี้ความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่ในหนังสือหรือคอมพิวเตอร์นะแต่จริงๆแล้วผมเนี่ยผมอยากให้ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับทางประสานกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับจัดบทบาทการเรียนการสอนโดยนำหลักสูตรความรู้ป่าไม้ไปบรรจุเข้าการศึกษาของไทยนะครับนำหลักสูตรความรู้เรื่องนี้เข้าไปแล้วก็ใช้พื้นที่ป่าไม่ว่าจะเป็นน้ำตกหรือว่าป่าต้นน้ำลำธารหรือป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่ซับน้ำไว้เนี่ยเป็นห้องเรียนสำหรับคนยุคใหม่เป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนที่จะเป็นเจ้าของประเทศในยุคต่อๆไปนะครับให้เขาเข้าไปเรียนของจริงไปเรียนของจริงสัมผัสของจริงเพื่อเข้าใจอย่างจริงจังเพื่อที่จะเข้าใจว่าระบบของธรรมชาติระบบนิเวศระบบของนิเวศในป่ามันดียังไงต่อการดำรงชีวิตของคนเราให้เขาเข้าไปสัมผัสเข้าไปจับเพื่อให้เข้าถึงใจของเขาเพื่อนำไปสู่จิตสำนึกที่ดีต่อป่าไม่ใช่ว่าปล่อยป่าละเลยแล้วก็ปล่อยให้ป่าถูกทำลายโดยที่คนไทยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ไปทำลายป่าถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงการที่ท่านถ้าท่านได้ทำได้สำเร็จก็คือนำบรรจุหลักสูตรนี้ไปบรรจุในหลักสูตรการศึกษานะมันอาจจะปีหน้ายังไม่เห็นผลนะแต่ว่ามันจะเป็นผลระยะยาวไกลนะครับ
พราะว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่แค่วันพรุ่งนี้ปีหน้าหรือว่าอีก10ปีข้างหน้าแต่ว่าประเทศไทยก็จะยังอยู่ต่อไปตราบเท่าที่ลูกหลานของเราที่จะเป็นคนไทยในยุคต่อไปมีพื้นแผ่นดินมีประเทศไทยเป็นเอกราชเป็นของตัวเองแต่ถ้าถึงยุคนั้นถ้าแผ่นดินไทยเป็นทะเลทรายจะมีความหมายอะไรแต่ถ้าทุกคนเห็นความสำคัญของป่าไม้สร้างความอุดมสมบูรณ์กับป่าไม้สัตว์ป่าความอุดมสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นบนแผ่นดินและความผาสุกก็ขึ้นกับลูกหลานของเราเองในอนาคตนะครับอยากจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เรียนเรื่องนี้ไปถึงผู้ใหญ่นะครับที่มีส่วนรับผิดชอบครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการหรือว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับมันเหมือนกับการต่อจิ๊กซอว์ครับท่านกรมป่าไม้มีแล้วนโยบายมีแล้วการอะไรที่ผ่านมามันมีครบทุกอย่างที่จะเข้าไปสู่การจัดการป่าไม้แต่ถามว่าที่ผ่านมามันก็ไม่สำเร็จเหมือนกับว่าจิ๊กซอว์เนี่ยมันต่อไม่เสร็จมันยังขาดอีกตัวนึงแต่ตัวนี้สำคัญถ้าต่อจิ๊กซอว์ตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยจิ๊กซอว์ตัวนี้จะสมบูรณ์แบบแต่จิ๊กซอที่ขาดไปอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยที่เรามองข้ามตลอดมาเนี่ยคือสิ่งนี้แหละครับที่ผมกำลังพูดนี่แหละคือการศึกษาให้คนไทยรุ่นหลังๆต่อไปได้ศึกษากับของจริงโดยใช้ป่าไม้เป็นห้องเรียนเชิงบูรณาการที่จะเข้าไปเรียนวิชาป่าไม้ศึกษาการเดินทางการที่จะใช้พื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าป่าไม้คือต้นน้ำป่าไม้คือระบบนิเวศที่อำนวยประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตอยากให้เขารู้และเขาเข้าใจด้วยการเข้าไปดูของจริงสัมผัสจับแล้วก็เอามาใส่ใจอยากให้สิ่งตรงนี้เกิดขึ้นมากๆเลยครับก็ขอนะครับขอทางผู้ใหญ่นะครับทางรัฐบาลทางไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการนะครับอยากจะให้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นผลดีต่อประเทศชาติเป็นผืนดินต่อเป็นประโยชน์ต่อผืนดินต่อลูกหลานในอนาคตที่จะต้องสืบแผ่นดินต่อไปเป็นมรดกที่จะทอดต่อไปนะครับก็ถ้ามีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆค่าใช้จ่ายในการที่จะเข้าพาเยาวชนเข้าไปสู่จุดนี้ได้นะผมว่างบประมาณที่ไม่จำเป็นหลายๆอย่างก็แบ่งเข้ามาไว้ในแผนนี้ด้วยนะครับเพื่ออะไรไม่ได้เพื่อตัวเราเองแต่ว่าเพื่อแผ่นดินเพื่อแผ่นดินที่จะต้องอุดมสมบูรณ์เพื่ออนาคตของลูกหลานของเราจะต้องไม่อยู่บนทะเลทรายหรือว่าต้องอพยพไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับเรามีของเราดีๆเราอยู่ของเราอย่างพอเพียงอย่างอุดมสมบูรณ์ จะดีกว่าผมว่าวันนี้ยังไม่สายนะที่จะต้องจัดระบบใหม่นะครับให้นักเรียนมีความรู้ใหม่ๆเป็นของจริงมีการดำรงชีวิตที่ใหม่ขึ้นมีการพัฒนาที่ใหม่ขึ้นนะครับไม่ได้อยู่แบบเดิมๆที่ผ่านมาเพราะว่าท่านก็รู้แล้วที่ผ่านมามันสำเร็จไหมล่ะมันเป็นยังไงมันบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ล่ะครับมันไม่บรรลุเพราะฉะนั้นเราต้องหาช่องทางหาจิ๊กซอตัวนี้ให้ได้นะครับแต่จิ๊กซอของผมตัวนี้ก็คือนี่แหละการศึกษานี่แหละขอให้นำวิชาป่าไม้ศึกษาบรรจุเข้าไปเป็นหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ให้
พื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สามารถทำให้เยาวชนเข้าไปศึกษาและเข้าใจอย่างตรงแท้เนี่ยอันนี้ก็ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ต้องมีพื้นที่นี้ให้โดยประสานกับกระทรวงศึกษาธิการนี่ครับเพื่อแผ่นดินเป็นสัญลักษณ์ของความในใจเพื่อทำเรียนมาเพื่อเมืองไทยด้วยใจและใจเพื่อเมืองไทยคุณจะทำอะไรขอบคุณมากนะครับที่รับชมวิดีโอของผมชุดนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าแชร์ได้ก็อยากจะให้แชร์ต่อไปครับขอบคุณมากครับ